ตอนนี้อยู่ที่ไทยฮะไอ้อีกแล้วอ่ะกูเป็นอะไรเนี่ยนี่ครับอยู่ที่ Harley Davidson Power นะครับวันนี้ที่ Power ก็มีงาน Test Ride and Coffee ป่ะวะเดี๋ยวเราจะไปดูในงานนะครับว่าเป็นยังไงจิกเกอรี่ทำงานเดียวพี่ว่าวนะครับพี่ว่าวของเรานะครับมาทำงานก็มาสายเถอะใส่เสื้อผมกันเรื่องเดียวจริงไหมเนี่ยแฟนฝากสติ๊กเกอร์ให้พี่เขาหน่อยเนาะตายแล้วตกว่าครับดีครับดีครับน้องกาวมาก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรลั่นฟ้าแตกมาเลยครับจะไม่ได้ดูฮะจะไม่ได้ดูฮะไปไหนเนี่ยซื้อกาแฟมีตังค์เหรอไม่มีเดี๋ยวบอกให้เอาโอนเอาแหละง่ายสุดเลยง่ายไหมพี่ต้องขอถ่ายนะครับสวัสดีครับติดตามรายการอยู่เช้าของเช้าพี่ครับครับแถวฝั่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์พี่ต้องกินกาแฟร้านไหนอยู่วะเออเฮียกาแฟเยอะมากอ่ะมึงกินร้านไหนอ่ะต้องกินร้านนี้อยู่แล้วเว้ยครับที่เราเลยเออต้องร้านที่มีอะไรที่หลายคนแล้วก็มีคนที่ต้องอยากจะเป็นสั่งไม่เป็นเหมือนเดิมนะรอเขาทำให้ว่าทำอะไรก็ได้มีเงินหรือเปล่าถามพี่ก่อนว่าโอนได้ไหมพี่อ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จ้ะแล้วมีตังค์ในกระเป๋าเนี้ยพี่จะทิป500เลยเหรอคะไม่ใช่ครับพี่จ่ายสั่งค่ากาแฟครับลองเล่นมาลองเล่นดิเดี๋ยวแบบนี้ขอเบอร์นี่เขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดอะไรครับเรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตมั้งผมไม่ค่อยได้รู้หรอกโอ้โหไอ้สัตว์ใช่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 ทางพี่เขาได้นี่มันคือเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมไม่ใช่สเก็ตบอร์ดนะเขาได้เล่นนี้หรอกก็อันนี้เป็นสนามที่ปทุมก็อันนี้ครับมันมีถ้าใครยังไม่เคยไปสนามบัมแพกนะครับอันนี้ก็คือสนามบัมแพกที่ปทุมนะครับถ้าใครอยากไปเล่นได้ก็เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำดีกว่าเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันก็เดี๋ยวอีกรอบหน้าก็น่าจะได้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่นิกครับพี่นิกครับอันนี้เป็นสนามที่พี่นิกครับขึ้นมาใช่ชื่อสนามว่าอะไรครับพี่สไลด์เวย์ครับสไลด์เวย์นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นน้องผมไปเล่นอยู่ที่9กับพี่แชร์กับพี่ใช่ไหมครับใช่สายสตรีทโตแต่ว่าแต่แจ็คเนี่ยแหละเร็วสุดแล้ว33อันนี้ทำมาได้นานแค่ไหนครับเปิดจริงๆประมาณมกราครับมกราเสร็จประมาณธันวาปีที่แล้วเปิดกี่โมงถ้าเป็นวันธรรมดาบ่าย3ถึง2ทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็มี8โมงเช้าถึงเที่ยงด้วยไอสเก็ตที่คุณไปเล่นในสนามในคนถ้าให้แนะนำก็เป็นลองบอร์ดล้อโตหน่อยแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าสตรีทถ้าคุณเชี่ยวชาญโบหรือแบบเล่นโบจนเชี่ยวแล้วอ่ะมันก็เล่นได้โบแบบว่าใช้แบบย่อยืดเป็นใช่ไหมใช่ผมเข้าใจอารมณ์นั้นอยู่พี่แต่มันก็ต้องฝึกพอสมควรทีนี้ล้อก็คือไอการที่ล้อมันแข็งอ่ะมันถ้าคนไม่เชี่ยวชาญพอมันมีสิทธิ์ที่มันจะครับผมแล้วหลุดได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นสเก็ตบอร์ดล้อเล็กแล้วไปเจอล้อใหญ่บางทีไม่ชินใช่ใช่คือคนที่ไม่คือถ้าก็ถึงได้บอกแบบว่าถ้าใครเชี่ยวชาญสตรีทครับผมก็เล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบยังไม่คล่องก็แนะนำให้ใช้เป็นล้อใหญ่ก่อนพวกล้อนิ่มล้อใหญ่อะไรเงี้ยพวกนี้มันโดนลูกเม็ดพื้นมันจะไม่ค่อยสะดวกใช่ใช่คือก็คือมันปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองไอ้ยี่ห้อนี้ก็คือตอนนี้เป็นยี่ห้อที่เขากำลังใช้กันใช่ไหมครับครับก็เป็นยี่ห้อยอดนิยมเลยครับคือไม่มีตอนนี้ไม่มีของเลยของติดอยู่ตั้งแต่พวกไอ้สายลองบอกหรือสเก็ตตอนนี้เล่นกันเยอะครับพี่ก็คือมันก็ตอบโจทย์คนที่มีวัยขึ้นมาอีกนิดนึงคือตอนเด็กๆอาจจะรู้สึกแบบอยากเล่นสเก็ตแต่แบบไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วแบบเยอะขึ้นมาใช่ดูแล้วนะฮะได้ไม่สบายโอเคครับ
ก็ใครสนใจไปเล่นสนามที่ปทุมอยู่ตรงไหนนะครับพี่ปทุมสายในครับถ้าอธิบายก็เป็นปทุมฝั่งในเมืองข้ามนวลชวีคือบางคนจะเข้าใจว่าเป็นพวกรังสิตคลองอะไรเงี้ยในเมืองมันจะอยู่อีกฝั่งนึงก็คือต้องข้ามสะพานปทุม1ปทุม2นวลชวีข้ามมาตรงฝั่งปทุมในเมืองฮะก็คิดว่าถ้าไปไม่มีสกิลไปเล่นเงี้ยมีที่ฝึกไหมครับก่อนถ้าไม่มีเลยแนะนำให้ลงคอร์สเรียนครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ครั้งละ300บาทเองมีสอนวันอังคารพุธพฤหัสเราก็จะมีสอนให้ก็คือส่วนใหญ่ก็ครั้งหนึ่งก็จะเล่น2อ่ะตีว่า2ครั้งลงสนามเล็กอะฮะลงรอบเล็กเนี่ยรอบเนี่ยก็จะลงรอบเล็กได้1รอบประมาณนั้นก็ทีนี้ก็อยู่แต่ละสกิลแต่ละคนละที่มันลงรอบใหญ่ก็คือไฟนี่1รอบ300เมตรก็ต้องค่อยๆฝึกไปเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่แบบต้องมาสอนกันเป็นจุดๆเลยพวกเนี้ยฮะแล้วก็รอบเล็กก็จะง่ายหน่อยก็2ครั้งก็น่าจะเล่นได้ละทีนี้ก็จะเพิ่มความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็ใครสนใจสเก็ตบอร์ดนะครับก็นี่ก็เป็นอีกที่ตัวเลือกนะครับที่อยู่ในสเก็ตเรียกว่าเป็นอีกสไตล์นึงแล้วนะครับอีกสไตล์เป็นเน้นความเร็วอ่ะก็คือถ้าสตรีทก็จะมาแบบเน้นความเร็วเลยแล้วถ้าใครแบบออยลี่ได้โดดข้ามได้เลยใช่ใครแบบว่านี่ก็เป็นสกิลต้องระยะหนึ่งตอนนี้พวกสตรีทก็เริ่มมาแกะละมาเขาเรียกว่ามาแกะมาแกะว่าเขาสามารถเล่นอะไรในนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจะชอบยุให้ผมติดท่อติดเหล็กใช่โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่ก็สำหรับใครที่สนใจทิ้งเพจไว้ให้สไลด์เวปั๊มแดงนะสไลด์เวปั๊มแดงอยู่นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเพจจริงจริงร้าน400,000บาทโอเคพี่เอาเหรอทิ้งเองใช่ครับเดี๋ยวรอเปิดร้านกำลังเปิดร้านของตัวเองร้านทำอะไรขายพวกสเก็ตบอร์ดเอาเก็บปอดไปล้างได้ได้ครับถามพี่อิ๋วพี่อ๋อยพี่อิ๋วเปิดร้านที่ไหนพี่เปิดร้านซูโม่บายเซกเตอร์11ร้านพระราม9ซอย15ทับ2ซอยเป็นสุกี้โอเด้งจริงจริงรู้จักจริงๆรู้จักกันนานมากแล้วรู้จักกันตั้งแต่อยู่คอนโต้ใช่ใช่รองเท้านี่เป็นคนขายรองเท้าใช่ไหมหลอกขายให้ยังใส่อยู่เลยทุกวันนี้ใส่อยู่เลยยังอยู่โทรคูใช่ไหมที่เคยไปใช่ใช่ตอนนั้นคุณมันจะนิ่มกว่าเรดวิงใช่ครับเรดวิงสายเล็กซ้อมมันจะดีกว่าข้างล่างจะดีกว่าใช่โอเคครับครับไปเดินเล่นข้างในหน่อยครับเราต้องไปลงทะเบียนเหรอเออไปลงทะเบียนดิครับเดินไปไหนเนี่ยไม่รู้ก็เดินเข้ามาก่อนคือข้างนอกมันร้อนเหรอหรือว่าไงใช่ข้างนอกร้อนเดินครับสภาเลยเราก็มาเรียนสายแอร์แล้วก็เดินเลือดนี่น่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่มั้งเขาใส่ทุกคนเลยเฮ้ยเป็นผ้าเลยอุ้ยเออเป็นลายถังนี่หว่าถังควอเตอร์ดูดิเย้เนี่ยเหมือนนี่น่าจะเป็นถังควอเตอร์ทุกอันเลยทุกปีไม่ได้น่าจะเป็นหลายถังเออใช่มันใช่ๆเดี๋ยวจะแนบพวกถังสปอร์ตเตอร์อะไรพวกนี้เออนี่ถังอื่นก็มีรับได้ไหมคะได้ครับเชื่อไหมถ้าสงกรานต์นี่ใส่หมอกเหมือนกันนะเรื่องของการหรอกพรุ่งนี้ก็ใส่แน่ว่าจะซื้ออยู่ที่ใส่ตอนแรกมองไม่ออกว่าลายอะไรเหมือนลายตั้งแต่เนี่ยพอเรามาดูเป็นลายถังฮาร์เลย์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าปีไหนหรืออะไรบ้างผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากแต่มันมีสปอร์ตเตอร์อยู่พวกนี้ครับที่รู้จักแต่สปอร์ตเตอร์เพราะแม่งส่งแม่งเป็นหลักสุดจะเป็นถังพวกซอฟเทลพวกอะไรพวกนี้นะถ้าพวกซอฟเทลอะไรพวกนี้ก็มีนะครับตัวละ96,326บาทไม่ใช่นะครับไม่เคยยืนแล้วอ่ะ3,800เลยวะเอาไว้ก่อนก็ได้ไว้มาหลังก็ได้วะค่อยซื้อคิดดูอีกทีนะครับ
ต้องชอบรถคอสตอมแบบนี้เนี่ยแหละรู้จักอะไรแบบนี้ตอนเด็กนะตอนเด็กก็คือประมาณม .6 อ่ะม .6 ปี1อาจจะชอบแบบนี้มากมันเหมือนมันอินกับสวอตเตอร์มันนิดนึงแล้วจะเป็นหลังแข็งอะไรอย่างเงี้ยดูง่ายเนี่ยเฟรมซับเทลครับอันนี้น่าจะเป็นเปลี่ยนฝาเปลี่ยนหัวให้ดูเป็นแพนนะแต่เป็นเครื่องทวินแคมนะครับโอ้โหคุณดูมีความรู้มากเลยแหละถ้ามั่วก็อย่าตั้งกระทู้ด่ากูก็พอแล้วนี่ไอ้คุณต้องลงไม่ได้หรอกก่อนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวรอก่อนนะไม่ได้ห่องตัวเองมาด้วยแต่ดูเล่นไปก่อนนะวันที่ผมเล่นสเก็ตผมเล่นโยคะด้วยคุณแม่ครับเชิญครับคุณแม่ครับเชิญต้องลองเล่นนะคะวันนี้ทางร้านนะคะก็มีสเก็ตบอร์ดที่เป็นตัวเดโมนะคะขายังอ่ะเล่นสเก็ตแบบนี้ไม่เป็นอ่ะเฮ้ยต้องลองดิลองดิเดี๋ยวลองคนเยอะอยู่อายคนอื่นเขาเดี๋ยวล้มดีดิไม่ค่อยมีอะไรเล่นได้อายคนอื่นเขาเดี๋ยวล้มพอแล้วฮะไปดูคนอื่นเล่นดีกว่าเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เป็นไอ้เหี้ยไม่ได้นะมันหนักไปครับและตอนนี้มาที่บูธที่นี่เนี่ยบูธนี้คือคนกลางที่กำลังจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรก็ตามแต่วันนี้รายการของเขาแดกยังหมาฮูเลเดนดอกซาวฮูเออ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 เอาเพลงนี้มาได้นะปกติสำหรับงานวันนี้ปกติสำหรับงานวันนี้ถึงฟองเบียร์จะครัวเคียทั่วเอเชียแต่ฟองของเราจะมีความฉายลายจงเปิดใจพร้อมกับฟองเบียร์แล้วคุณจะเคียได้ทุกมิตรครับนี่คือไลฟ์โค้ชของผมอีกทีแล้วครับคุณเลิกเลยจ้าไอ้สัตว์คนนี้แหละรับเงินโอนกูไปไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไหนเดี๋ยว2ตัวเนี่ยเร็วๆนี้อาจจะมีคุณอาจจะได้ถือ M3 ตัวธรรมดาแต่ตัวนี้จะถือ Humming Tone กล้องไลก้าปี1965กูจะให้มี2คนที่ไปถ่ายแล้วกูจะมีโจทย์ประมาณนี้นะได้1คันที่สำคัญคือถ่ายฟรีอย่างมีเกียรติโอ้ยกล้องเขาเล่าหลอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพื่อนนะครับลาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยากจะมีเทปวิวสปินวันนี้คุณอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์กันมาตลอดเนาะครับจะมีโอกาสให้วิวสปินได้นั่งร้านคุยเตอร์1980รถที่มาจาก United States of Government นั่นคือรถสถานทูตสหรัฐอเมริกาคุณจะได้คณะแล้วผมจะเป็นคนนั่งแล้วก็นัดเป็นคนถ่ายแล้วสลับกันแล้วก็ไปเที่ยวงานน่าจะเป็นไบค์วีคหรืองานอีเวนต์อะไรเงี้ยนะเอาอีกฟิวนะแล้วเราก็ถือแบบอารมณ์แบบถือหมวกแต่งตัวมาเฮ้ยเที่ยวแม่งโคตรเหนื่อยเลยปั๊มนี่ที่รถเพื่อนน้ำเสียเออมันเคลียร์หมดแล้ว เล่นเหมือนขี่มาแต่สิ่งสำคัญคือมันมีนัยยะอย่างนึงว่าวันนี้ที่เราแสดงเงี้ยรถอะไรก็ได้ขอให้คุณมีกายกับใจที่จะมาเจอเพื่อนหรือเปล่าแค่นั้นนะอะไรก็พอครับพี่ช่วงนี้คุณก็เล่นอยู่เนี่ยช่วงรถเขาเล่าหล่อใช่ครับพี่ ไปขอบคุณครับก็ปิดรายการเลยแล้วกันนะครับคุณถึงมาปั๊บสวัสดีพี่แบงค์มาแล้วนะครับสวัสดีครับมาทำอะไรพี่วันนี้มาแดกปีมาแดกปีไม่ใช่มาใส่เกียร์เล่นมาใส่เกียร์นะพี่อ่ะมาก็มาเลยมา7โมงเช้าก็แล้ว10โมงเช้าก็แล้วคือมาถึงแล้วใช่ไอ้ที่จะโทรไป8โมงครึ่งยังไม่ตื่นเลยตื่นตื่นเร็วหน่อยก็อย่างที่พี่โจ้บอกนะครับมันก็จะจบ EP มันก็เหมือนจะมีอะไรให้ตามแต่ก็ไม่มี
มีมีเดี๋ยวก็มีฝากกดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับซับสไครบ์ด้วยซับสไครบ์ด้วยก็ดีนะครับก็เอาอะไรก็เอาอ่ะอยากทำอะไรก็ทำนะขอบคุณครับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมกำลังทำรถอะไรอยู่ก็จะเป็นรถรุ่นนี้นะครับแต่เขาทำหล่อมากอันนี้ก็คือเป็นแพนโชเวลนะครับของใครเขาวะน่าจะเป็นของเจ้าของอะไรนะเจ้าของที่นี่หล่อเราไม่มีความรู้อะไรให้นะครับก็บอกเฉยรู้ว่ามันคือแพนโชเวลครับผมแค่นั้นก็พอแล้วรถคุณจะได้แบบนี้นะฮะอีกนานอ่ะอีกยาวเลยนี่ของเขาดีหูตอนนี้เขาเสร็จแล้วของเรายังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยด้วยซ้ำนะของเขามันสะอาดเลยนะรถเราดูไม่สะอาดเลยเฮ้ยคนละแนวเก็บมันไปแล้วฮะเดี๋ยวเราก็สะอาดแต่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่มีอะไรให้เดินแล้วนี่ใช่ไหมEP หน้าแต่งตัวคาวบอยดีกว่าขี่ม้ากันดีกว่าซื้อม้าEP หน้ารีวิวม้าแค้นะฮะ